เรื่องราวของพลายศักดิ์สุรินทร์มาฝากกันนะคะโดยเฉพาะความหมายของชื่อพลายศักดิ์สุรินทร์ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรรวมไปถึงพาคุณผู้ชมไปติดตามอาการล่าสุดของพลายศักดิ์สุรินทร์กันด้วยค่ะเข้าสู่วันที่11แล้วนะคะที่พลายศักดิ์สุรินทร์ได้อยู่บ้านในประเทศไทยและรักษาตัวอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางอาการของพลายศักดิ์สุรินทร์ดีขึ้นตามลำดับนะคะอีกทั้งยังมีอารมณ์ดีค่ะแกว่งงวงแกว่งหัวแล้วก็หูก็แกว่งไปมาด้วยนะคะนั่นหมายความว่าพลายศักดิ์สุรินทร์อยู่ในอารมณ์เพลิดเพลินผ่อนคลายเจริญอาหารกินอาหารและน้ำได้ดีค่ะส่วนฝีหนองที่บริเวณสะโพกหลังขณะนี้ก็ยุบลงไม่มีอาการบวมขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าสัตวแพทย์ได้ล้างแผลให้ทุกวันค่ะจนทำให้หนองไม่มีแล้วแผลก็แห้งแล้วก็ยุบลงค่ะแล้วก็ยังเปิดให้บรรดาแฟนคลับนะคะเข้ามาชมไลฟ์สดชีวิตประจำวันของพลายศักดิ์สุรินทร์ได้ทุกวันนะคะผ่านทางแฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง2ช่วงเวลานะคะได้แก่เวลาบ่ายโมงแล้วก็เวลา4โมงเย็นนั่นเองค่ะดีดี้มีความหมายของชื่อช้างพลายศักดิ์สุรินทร์มาฝากกันด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยให้ข้อมูลนะคะว่าคำว่าศักดิ์ค่ะหมายถึงอำนาจพลังส่วนคำว่าสุรินทร์หมายถึงพระอินทร์เมื่อแปลตามความหมายศักดิ์สุรินทร์จึงหมายถึงฤทธิ์อำนาจอิทธิฤทธิ์พลังของพระอินทร์นั่นเองค่ะขณะที่เจ้าของเดิมของพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะก็คือคุณสมโรจน์คูกิติเกษมนะคะแล้วก็นางสาวพัชรพรคูกิติเกษมบุตรสาวก็เคยให้ข้อมูลกับทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะคะว่าชื่อพลายศักดิ์สุรินทร์ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติของจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพราะเป็นช้างจากจังหวัดสุรินทร์นั่นเองพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะมีงาที่ยาวซึ่งคาดว่าจะยาวที่สุดในประเทศไทยณขณะนี้นะคะลักษณะงาช้างเป็นทรงอุ้มบาทนะคะนั่นหมายความว่ามีงายาวและงาเนี่ยโค้งเหมือนแขนพระที่กำลังอุ้มบาทอยู่นะคะถือว่าเป็นช้างที่มีลักษณะตรงตามคชลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆค่ะนอกจากนี้เสียงร้องของพลายศักดิ์สุรินทร์ก็ยังไพเราะด้วยนะคะแตกต่างจากช้างทั่วๆไปรวมถึงหางก็ยังมีสีขาวอีกด้วยนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเสียงร้องของพลายศักดิ์สุรินทร์เป็นยังไงบ้างคะไพเราะอย่างที่ได้ฟังไปเลยจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ